ก็คือว่าเราจะเริ่มจากสมาชิกของเราเนี่ยนะครับว่าเราจะมามองดูว่าจริงๆอ่ะคือเขาขาดอะไรนะครับฉะนั้นมันอาจจะต้องทำเวิร์กช็อปกับเขาไม่ใช่ไปสัมมนาไม่ใช่ไปบอกหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำให้มันสำเร็จเนี่ยก็คือจะเชิญเขามาทำเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วพวกเราเนี่ยพวกผู้บริหารระดับสูงเนี่ยตอนนี้ทางท่านเลขาธิการเนี่ยนะครับคุณกลินเนี่ยจะลงไปดูเองเป็นเฮดของคณะกลุ่มนี้เลยแล้วพวกผมก็จะลงไปช่วยแล้วก็เอาบริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทเล็กบริษัทกลางที่เขามีประสบผลสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอาผู้ประกอบการเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยด้วยเป็นกรณีตัวอย่างแล้วเราจะเอาเริ่มตั้งแต่วิชาการนะครับว่าคล้ายๆว่าถ้าเขาทำธุรกิจอยู่เนี่ยเขาอยู่ในวาลูเชนของอันไหนเขาจะอยู่รอดได้ยังไงถูกไหมครับแล้ว competitive edge คือเขาจะอยู่รอดแล้วเขามีความที่จะแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยเขามีตรงไหนนะครับ key success คือจุดสำเร็จของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเมื่อท่านรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาสร้างวิสัยทัศน์ให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทเขาหรือนะครับห้างหุ้นส่วนก็แล้วแต่นี่นะครับพอจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้ปั๊บรู้ตัวนะครับมันก็จะสร้างวิสัยทัศน์เสร็จก็มาจัดกระบวนทัพในองค์กรตัวเองจะใช้คนยังไงตัวเองต้องทำอะไรมันก็จะเริ่มขับเคลื่อนแล้วก็ลงบัญชียังไงต้นทุนเป็นยังไงเมื่อลงบัญชีดีก็หาเงินกู้ไม่ยากโอเคไหมกระบวนการฟังแล้วมันโอเคป่ะค่ะแล้วจะใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ยังไงครับ อ๋อโครงการนี้เมื่อคุณเก่งแล้วเมื่อคุณเก่งแล้วคุณรู้แล้วมันจะออกไปขายใช่ไหมฮะก็ไปดูตลาดถูกไหมฮะแล้วก็เราก็ส่วนหนึ่งของการค้าไทยเนี่ยเราก็จะนำไปว่าตลาดไหนเราเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราจะเอาประเทศไหนหรือว่าหลายประเทศเราก็จะไปกับสภาธุรกิจเราก็จะไปจอยกันก็คือจะใช้กลุ่มนี้คัดออกมาแล้วก็ยื่นโครงการของงบประมาณอันนี้คือเราเริ่มจากสมาชิกของเราเป็นหลักแต่ว่าการที่จะไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราอยากจะได้ที่คือว่าคือคุณมีอะไรดีคุณจะขายยังไงแล้วคุณจะพัฒนาต่อได้ยังไงคือไม่ใช่อยู่ไปขายของแล้วก็จบมันต้องต่อไปอย่างนี้ขายของโครงการนี้เพียงพอไหมคะเพราะอันนี้ไม่ใช่ขายของอันนี้ออกไปเนี่ยไปเพื่อเหมือนไปเทรดโชว์ไปโชว์ของด้วยแล้วก็ไปดูโอกาสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นครับอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเท่านั้นเองมันเป็นส่วนเดียวนะครับส่วนเดียวแต่ว่าก็ดีต้องเริ่มเลยผมยังไม่เห็นหนังสือเลยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอะไรพวกนั้นยังไม่เห็นหนังสือครับเดี๋ยวต้องเตรียมมาตรการหรืออะไรที่จะนำเสนอในช่วงนี้มั้ยคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกลินเขาประชุมกับสมาคมเขาเตรียมการกันอยู่นะครับเตรียมการแต่ว่านอกจากสมาคมต่างๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูเราต้องมาประชุมเพื่อจะหามาตรการว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยได้เพราะวันนี้ผมคงไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะข้าวผมไม่คือวันที่ฟังมาคือหลายสมาคมนะครับก็กระทบค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ก็เรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นนะทุกต้นทุนสูงขึ้นแล้วหลายการก็เรื่องทั้งเชนเลยก็กระทบหมดไม่เฉพาะสินค้า finished product นะทั้งเชนเรายังช่วยกันหาทางทำไงอยู่เหมือนท่านทานบอกหาวิธีอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่สรุปครับแต่ว่าจริงๆเรื่องจริงเราตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยเงินเยนยึดญี่ปุ่นเนี่ยนะครับลดค่าไป 13% เงินเราเนี่ยนะเพิ่มค่าก็มา 5.4% ลองคิดดูแล้วกันเกือบ 20% แตกต่างแล้วราคายางอ่ะมันอิงกับราคาเยนเงินเยนแล้วราคายางก็เลยใช่ไหมฮะอยู่กับที่มันลงซะด้วยนะฮะไอ้อย่างเงี้ยคือต้องหาข้อมูลเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ของเราแข็งสุดแล้วมาเลเซียเพิ่งจะแข็งขึ้นมาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับของเราใน5กว่าเราเสียเปรียบต้องหาวิธีครับมันใหญ่ถ้าเป็นสินค้าส่งออกนำเข้าไม่ใช่ทุกมากส่งออกที่ใช้วัสดุในประเทศเป็นหลักเกษตรพวกอาหารนี่ใช่ไหมฮะแช่แข็งใช่ไหมฮะใช่ครับอะไรเงี้ยประมาณนี้ก่อนดีไหมครับตอนนี้มีการประเมินเรื่องความผันผวนของค่าเงินเยอะมากว่ามันอาจจะมีการลง
ันนี้เราคาดเดาไม่ได้ต้องไปถาม2องค์กรถูกมั้ยฮะองค์กรก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารกลางของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถามกระทรวงการคลังเพราะทั้ง2องค์กรเขามีเครื่องมือที่จะดูแลว่าจะทำเปิดตัวนะคะโครงการ SME Proactiveก็มีการลงนามใน MOU ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและก็สภา4สภาคือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแล้วก็สมาคมธนาคารไทยขอโทษข่าวความจริงสลับกันนิดหน่อยกกร.แล้วก็บวกสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือนะคะก็เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของ SME ซึ่งเราจะช่วยสนับสนุนให้ SME ออกสู่ตลาดโลกนะคะโดยที่ทั้ง4สภาทั้ง3สภาและ1สมาคมเนี่ยก็จะได้เป็นผู้ที่จะช่วยมีส่วนร่วมที่จะดำเนินโครงการนี้ด้วยนะคะในการที่เราจะกันกรองหรือว่าเราจะทำให้เกิดimage หรือมาตรฐานที่ดีของสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกสำหรับ SME นั้นเนี่ยในภาวะที่ตลาดโลกเนี่ยเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่หดตัวในบางภูมิภาคก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนับสนุน SME ให้สามารถยังรักษาตลาดได้นะคะเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืนก็โครงการนี้เป็นโครงการ3ปีแต่ว่าหลังจากนั้นก็น่าจะต้องมีการต่ออายุอีกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการที่เราต้องการสร้างความต่อเนื่องให้อย่างเต็มที่แล้วก็เราเปิดสำหรับ SME ในวงกว้างนะคะไม่กระจุกกระจายแล้วเราก็เปิดให้ออกไปสู่ตลาดทั่วทุกภูมิภาคของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดแต่จะมีการวางหลักเกณฑ์ไว้นะคะที่จะทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็อยากจะขอให้ท่านผู้บริหารท่านประธานสภานะคะรวมทั้งท่านนายกสมาคมธนาคารไทยด้วยเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆช่วยถามท่านว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างประกอบกันเพราะเราทำงานร่วมกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่จริงๆเพราะว่าโดยปกติเนี่ยทำงานร่วมกันแต่ว่าก็ไม่ได้ผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งถึงขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ด้วยค่ะกระบวนการภายใต้โครงการเราต้องมีการดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการก็คือว่า SME ที่จะออกไปแสดงสินค้านะคะในงานของต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอรับความสนับสนุนจากโครงการได้หรือว่าจะมีการจัดคณะนักธุรกิจไปต่างประเทศโดยสมาคมโดยสภาก็สามารถทำได้นะคะอันนี้เรียกว่าสมาคมทางสภาสมาคมเขามีส่วนร่วมเนี่ยทำให้รู้โจทย์ว่าตรงไหนคือตลาดที่เราสามารถที่จะเข้าไปเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เป็นการทำงานแบบตรงโจทย์ของภาคเอกชนเลยค่ะ SME นี่ต้องเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นสมาชิกของสภาหรือว่าเราเปิดสำหรับทั้งสมาคมต่างๆนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกของสภาเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็ SME ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้โดยไม่มีต้นทุนเลยค่ะก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโครงการพิเศษจริงๆค่ะ